สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านชีวิตและงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยท่านหญิงพูนพิสมัยดิษกุลกันต่อนะคะตอนแรกที่ผ่านมาเรามาถึงหน้าที่29ค่ะข้าพเจ้าจะอ่านย้อนสักนิดหนึ่งนะคะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาขัดจังหวะก็เลยเอาใหม่เอาตรงนี้ค่ะตอนที่ท่านกรมพระยาดำรงให้ลูกๆเนี่ยเรียกข้าราชการเสนาบดีต่างๆเป็นคุณตาคุณลุงคุณอาคุณพี่นะคะท่านเขียนว่าอย่างนี้ท่านตรัสสั่งให้ข้าพเจ้าเรียกท่านผู้ใหญ่ว่าคุณตาคุณลุงคุณอาคุณพี่จนเรานึกว่าเป็นญาติกันจริงๆเจ้านายต่างเมืองก็ให้เรียกเจ้าลุงเจ้าอาเจ้าอาอยู่เสมอข้าพเจ้าเคยทูลถามว่าเด็ดพ่อเอาลูกเล็กๆไปตรวจราชการด้วยทำไมดูยุ่มย่ามจริงๆท่านตรัสว่าอ้าวเธอช่วยพ่อทำราชการยังไม่รู้ตัวไปถึงไหนคนมาหาคนก็มาหามาดีก็มีมาฟ้องร้องกันก็มีถ้ารายไหนจะเจอกันไม่ได้พ่อก็บอกให้เขาไปเล่นกับลูกฉันก่อนให้ก็พูดกันคนละทีเราก็รู้เรื่องจริงท่านตัดเสมอว่าอย่ามีพวกเพราะถ้ามีพวกเราจะต้องมีพวกเขาเกิดขึ้นและมากกว่าเสมอด้วยครั้งหนึ่งเทสาคนหนึ่งมาทูลลาจะไปรับตำแหน่งใหม่ท่านตรัสบอกว่าเจ้าคุณอำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัตราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเจ้าคุณทำให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวงเพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันอีกข้อหนึ่งท่านตรัสว่าอำเภอดีเป็นเจ้าเมืองได้ทุกคนแต่เจ้าเมืองดีเป็นเทสาไม่ได้ทุกคนด้วยทรงอธิบายว่าเพราะเทสาต้องใช้ความคิดให้กว้างขวางด้วยมีเจ้าเมืองเก่าๆบางคนท่านตรัสบอกตรงๆว่าเจ้าคุณอย่าเป็นเทสาเลยนะเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากฉันรู้ว่าเจ้าคุณทำไม่ได้ถ้าส่งเข้าไปทั้งรู้ก็แปลว่าส่งเข้าไปให้เสียชื่อเท่ากับฉันฆ่าเจ้าคุณเปล่าๆเอาบำนาญเป็นสุขเมื่อแก่ดีกว่าเจ้าคุณพวกนี้หลายคนไม่ได้โกรธเคืองกลับมาทำงานให้หอพระสมุดเปล่าๆอีกด้วยเสด็จพ่อไม่ส่งกริ้วใครต่อหน้าคนถ้าใครผิดก็เรียกเข้าห้องเสนาบดีผู้ชี้แจงขอกันตรงๆเพราะท่านตรัสว่าความผิดกับความชั่วไม่เหมือนกันถ้าผิดต้องให้โอกาสแต่ถ้าชั่วจนช่วยไม่ได้แล้วต้องตัดไปเลยเรื่องศัตรูเหมือนกันถ้าเราหนีพ้นก็หนีให้สุดไกลถ้าหนีไม่พ้นจงเข้าใกล้จนรู้เสมอว่าเขาทำอะไรและเราทำอะไรข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคำหยาบจากเด็ดพ่อเลยตั้งแต่เกิดมาถ้ากริ้วใครผิดไปท่านก็กลับไปขอโทษถ้ากริ้วใครผิดไปท่านก็กลับไปขอโทษแม้พวกมหาดเล็กเสด็จพ่อทรงมีความจำแม่นอย่างประหลาดแม้ในเวลาทรงพระชราแล้วถ้าเราอ่านข่าวเรื่องพบของโบราณที่อำเภออะไรในหนังสือพิมพ์ยังไม่ทันออกชื่อเมืองท่านก็จะส่งบอกต่อได้ทันทีว่าอำเภอนั้นอยู่ต่ออำเภอนั้นเวลาไปทางเรือก็จะตรัสบอกได้ทุกแห่งว่าตรงไหนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในทางพงศาวดารหรือเรื่องนิทานอะไรเพียงไรเห็นเป็นเขาเงาๆเท่านั้นท่านก็ทรงบอกได้ทันทีว่าเขาอะไรอยู่ที่ไหนเข้าใจว่าแผนที่สยามอยู่ในพระเนตรท่านตลอดเวลาถ้าไปทางเรือในแม่น้ำถึงคลองบางแมวเมืองอ่างทองท่านจะทรงชี้ให้ดูทุกทีว่าตรงนี้เถนกวาดกระโดดลงน้ำเป็นจระเข้ตรัสว่าเสภาขุนช้างขุนแผนนั้นแผนที่ดีนักได้เคยให้สำรวจท้องที่เป็นถูกทุกหมู่บ้านและอำเภอโดยเหตุนี้อย่างหนึ่งที่ทรงเห็นว่าไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อท้องที่เพราะทำให้เสียความรู้ในทางพงศาวดาร
ว่าแห่งหนตำบลใดแน่ถ้าเป็นเสด็จทางเรือทางเรือทะเลคือเรือไฟชื่อนครศรีธรรมราชไปตรวจทางปักใต้ก็ลงเรือนั้นไปจากชุมพรไปจากกรุงเทพแล้วจอดเรือแล้วจอดขึ้นเรือเล็กไปตามสถานที่ต่างๆได้เดินทางบกโดยกระบวนช้างครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จไปกรุยทางรถไฟสายใต้ในฐานะเป็นเจ้าของท้องที่ต้องตื่นแต่มืดพอตีห้าก็ออกเดินกระบวนช้างเป็นแถวข้าพเจ้ายังเล็กมีพี่เลี้ยงแม่นมไปด้วยคนละข้างวันแรกๆเมาช้างร้องไห้ไปตลอดทางหรือจะเป็นเพราะกลัวช้างด้วยก็ได้รู้สึกว่ากลัวตั้งแต่ขึ้นเกยไปแล้วเพราะจะต้องเหยียดตรงต้องเหยียบตรงคอมันโดดเข้าไปในกูบซึ่งพี่เลี้ยงเขาขึ้นไปคอยรับอยู่ก่อนเดินทางไปจนถึงเที่ยงก็ได้หยุดพักกินกลางวันพอบ่าย14ก็ออกเดินใหม่ถึงบ่าย11นจึงจะถึงที่พักผิดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเวลามันเขียนเลข11เมื่อต้องขี่ช้างแต่5นาฬิกาเช้าจนถึง5นาฬิกาเย็นทุกวันก็เลยหายเมาไปเองมีแต่เจ้าคุณรัศดาซิมบี้ท่านคอยเลี้ยงพอหยุดพักกลางวันเป็นแอบมากวักมือเรียกให้ไปกินทุเรียนกับท่านเพราะเด็ดพ่อท่านทรงเกลียดพอเห็นก็ไล่ทุกทีว่าไปกินให้พ้นเราเด็กๆชอบยังจำท่าทางเจ้าขุนรัศดาท่านนั่งขัดสมาธิจิ้มทุเรียนใส่ปากทีละเม็ดได้ดีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดินฟ้าอากาศเสด็จพ่อท่านทรงกะไม่ผิดเลยว่าฤดูนั้นจะต้องไปทางไหนการตรงเวลาอย่างหนึ่งท่านทรงถือมากว่าผู้ใดไม่ถือเวลาเป็นสำคัญผู้นั้นเป็นคนไม่มีหลักเชื่อถือไม่ได้เพราะโลเลเวลาของท่านต้องเป่งทุกทีเช่นจะไปรถไฟพอขึ้นรถก็ออกพอดีในเวลาเสด็จไปในยุโรปพุทธศักราช2473พอถึงโฮเทลวันแรกท่านก็ตัดบอกพวกตามเสด็จทุกคนรวมทั้งเราด้วยว่าฉันกินกลางวันบ่ายโมงในวงเล็บ13นาฬิกากินเย็น2ทุ่มวงเล็บ20นาฬิกาแล้วไม่ตรัสซ้ำอีกพออีก10นาทีจะถึงเวลาท่านเป็นลงไปห้องรับแขกแล้วทอดพระเนตรรูปบ้างหนังสือนำเที่ยวและของขายบ้างพอถึงบ่ายโมงเป็นเสด็จเข้าประทับโต๊ะแม้จะเป็นพระองค์เดียวบอยประจำโต๊ะก็เริ่มเสิร์ฟอาหารฉะนั้นถ้าใครเข้าไปทีหลังก็ได้กินอาหารน้อยก็ได้กินอาหารน้อยสิ่งเพราะผ่านไปเสียแล้วอย่างไรก็ตามเสด็จพ่อได้ทรงทำงานที่สำคัญที่สุดในพระชนชีพของพระองค์ท่านคือจัดการปกครองแบบใหม่อยู่ถึง23ปีทรงตั้งมณฑล18มณฑลจังหวัด71จังหวัดโดยไม่มีลูกของพระองค์ท่านเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองเลยสักคนเดียวการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ตั้งแบบไว้เพื่อฝึกหัดจะให้เป็นประชาธิปไตยเมื่อเลือกกันได้แล้วก็ตรัสสั่งไปยังเจ้าเมืองในอำเภอว่าให้เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมด้วยกันด้วยทุกครั้งและให้ไต่ถามแกว่าจะต้องการสะพานถนนตรงไหนๆและมีอะไรอีกบ้างที่จะต้องการคำตอบโดยมากก็มีแต่ว่าขอรับแล้วแต่ใต้เท้าจะเห็นควรเท่านั้นประชาธิปไตยจึงคงเป็นไปได้เพียงเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เองตลอดมาส่วนการตำรวจภูธรนั้นโปรดให้พระยาวาสุเทพในวงเล็บครูชาวเดนมาร์กเป็นผู้บังคับการเจ้าคุณผู้นี้ตรวจงานโดยไม่มีกำหนดบางทีเวลา24นาฬิกาก็ขอติดรถไฟสินค้าไปและหยุดตามสถานีตำรวจต่างๆและค้างคืนที่นั่นงานตำรวจภูธรจึงเรียบร้อยและเร็วเหมือนกันทุกแห่งจนนายหลวงตรัสว่า
ฉันเบื่อโรงตำรวจของกรมดำรงเพราะเหมือนกันทุกแห่งส่วนการสืบสอบค้นคว้าในทางพงศาวดารและโบราณคดีเป็นผลพลอยได้จากการมหาดไทยเพราะเผอิญให้ท่านทรงโปรดในทางนั้นอยู่ด้วยเราจึงได้ความรู้กันอย่างสนุกสนานและยอมรับว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์แต่อย่างเดียวบางคนก็ยังมีข้อกังขาว่าสมเด็จกรมพระยาท่านรู้ได้อย่างไรข้าพเจ้าจึงบอกไว้เสียในที่นี้ด้วยว่าเสด็จพ่อทรงเรียนโบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จกรมพระยาบำราบปักพระราชโอรสรัชกาลที่2ทั้งสองพระองค์นี้ท่านทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเดี๋ยวนะน่าจะพลาดหรือเปล่าเนี่ยเสด็จพ่อทรงเรียนโบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จกรมพระยาบำราบปักพระราชโอรสรัชกาลที่2ทั้งสองพระองค์นี้ทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติในรัชกาลที่1ทรงมีพระชันษาถึง30ปีเสร็จแล้วประสูติในรัชกาลที่1รัชกาลที่1ทรงมีพระชันษาถึง30ปีเสร็จแล้วเมื่อกรุงเก่าแตกฉะนั้นจึงไม่ได้รู้ด้วยการเล่าลือหรือฝันขึ้นเองเลยอีกประการหนึ่งเดี๋ยวนะแปลว่าคือพระจุลจอมเกล้าใช่ไหมกับกรมพระยาบำราบปรปักษ์พระราชโอรสรัชกาลที่2ทั้งสองพระองค์นี้ทรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าประสูติออรัชกาลที่4เนี่ยเป็นลูกรัชกาลที่1ประสูติในรัชกาลที่1ออประสูติในรัชกาลที่1รัชกาลที่1ทรงมีพระชันษาถึง30ปีเสร็จแล้วเมื่อกรุงเก่าแตกฉะนั้นเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะว่าพระจอมเกล้าเนี่ยท่านเป็นโอรสรัชกาลที่1และ2เดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะคะว่าคือเพราะว่าถ้าจะเอากันหน่อยนะคะขอเวลานิดนึงค่ะจะได้แบบไม่อ่านเตลิดเตลยไปนะคะอุ๊ยพระมหากษัตริย์ไทยแล้วทำไมหายไปล่ะคะเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นราชวงศ์จักรีเนาะรายนามพระมหากษัตริย์ไทยเดี๋ยวนะเอาต้องใช้อันนี้โอเคเอาราชวงศ์จักรีเนี่ยล่ะค่ะรัชกาลที่4อ๋อเป็นโอรสของรัชกาลที่2นะคะเพราะนั้นพระราชโอรสรัชกาลที่2ทั้ง2พระองค์นี้ทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือกรมพระยาบำราบปักนะคะแล้วก็รัชกาลที่4ประสูติในรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รัชกาลที่2ประสูติเนี่ยตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงรัชกาลที่1เพราะว่ารัชกาลที่2เนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่1ส่วนรัชกาลที่4เนี่ยเป็นลูกของรัชกาลที่2เอาละค่ะพอจะต่อติดแล้วนะคะโอเคงั้นเราไปต่อกันค่ะโอเคต่อนะคะเอาย้อนหลังนิดนึงแล้วกันเสด็จพ่อทรงเรียนโบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จกรมพระยาบำราบปักพระราชโอรสรัชกาลที่2ทั้งสองพระองค์นี้ท่านทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติในรัชกาลที่1ในรัชกาลที่1ทรงมีพระชันษาถึง30ปีเสร็จแล้วเมื่อกรุงเก่าแตกฉะนั้นจึงไม่ได้รู้ด้วยการเล่าลือหรือฝันขึ้นเองเลยอีกประการหนึ่งคนแต่ก่อนความจำท่านแม่นยำ
และท่านมักจะเล่ากันต่อๆมาให้ลูกหลานฟังเช่นตัวข้าพเจ้าเองก็ได้รู้เรื่องต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นขั้นๆมาเป็นชั้นๆหรือเป็นขั้นๆนี่แหละค่ะและเกิดในรัชกาลที่5ก็ยังจำเหตุการณ์และพบผู้รู้เห็นในรัชกาลนั้นมาตลอดจึงจำได้ไม่ลืมเลือนผลของการเหนื่อยยากของเสด็จพ่อที่ได้รับเป็นส่วนพระองค์นอกจากได้รับพระราชทานที่วังถนนหลานหลวงเป็นรางวัลในการจัดตั้งมณฑลได้สำเร็จแล้วก็คือได้พระนามว่าเป็นบิดาประวัติศาสตร์เสด็จพ่อประชวรต้องทรงพักราชการในพุทธศักราช2457แล้วหมอถวายความเห็นว่าทำงานหนักไม่ได้ต่อไปจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2458ตอนทรงว่าการหอพระสมุดสำหรับพระนครโปรดเกล้าให้ทรงเป็นเสนาบดีที่ปฤษดาด้วยรับเงินเดือนเต็มคือ 3,200 บาทและมีพระราชดำรัสในวันถวายตราตำแหน่งคืนว่ากรมพระยาดำรงอย่าทรงทิ้งหอพระสมุดนะสมเด็จเสด็จพ่อทรงรับพระราชโองการว่าไม่ทิ้งแล้วก็ทรงตั้งต้นเรื่องหอพระสมุดเริ่มแต่ทรงพระอักษรที่มีอยู่ในหอเรื่อยไปจนทรงทราบตามสำนวนโวหารได้ว่า เป็นหนังสือชนิดใดและประกาศรับซื้อหนังสือเก่าว่าจะให้ราคาตามค่าของหนังสือนั้นๆอีกประการหนึ่งท่านทรงใช้ข้าราชการเก่าๆที่ติดตามมาทำงานในหอพระสมุดโดยมีแต่เบี้ยบำนาญบ้างเสมียนพนักงานบ้างให้ช่วยสืบเสาะหาหนังสือเก่ามารวบรวมถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เสด็จไปเที่ยวตามลำน้ำจัดอาหารกลางวันไปในเรือยนต์ถ้าวัดอยู่ในคลองเล็กก็ลงเรือจ้างเข้าไปจนถึงวัดแล้วขึ้นไปคุยกับท่านสมภารขอชมของเก่าๆที่ท่านมีบางองค์ก็ให้ดูแต่บางองค์ท่านก็ปิดโดยนิ่งเฉยเสียถ้านักสืบของเรารู้ท่านก็เจาะจงขอดูในเวลานั้นหอพระสมุดมีผู้ทรงมีโทษทีในเวลานั้นหอพระสมุดมีตู้ทองรายรถน้ำอยู่ 4-5 ใบท่านทรงพบมีอยู่ตามวัดงามๆท่านจึงทรงอธิบายแก่ท่านพระเจ้าของว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านมีของดีๆถ้าท่านให้ผมยืมไปตั้งไว้อย่างหอพระสมุดในชื่อของท่านใครมาเห็นก็จะรู้จักท่านและรู้จักวัดไปพร้อมกันถ้าท่านคิดถึงก็ไปดูที่หอพระสมุดได้เสมอท่านสมภารก็ถวายมาทั้งที่จริงท่านก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักเมื่อมาถึงหอแล้วท่านก็ให้ตั้งไว้กลางห้องเขียนป้ายติดไว้ว่าเป็นของใครอยู่ที่ไหนครั้นได้มา 2-3 ใบแล้วท่านก็ส่งจัดการเชิญพระสงฆ์ให้มาชมหอพระสมุดโดยส่งคนไปนิมนต์พระในเวลาที่มาถวายพุ่มเข้าพรรษาที่วัดพระแก้วเสร็จแล้วก็เลยมาหอพระสมุดท่านทรงคอยรับและอธิบายเองและทูลขอเจ้านายฝ่ายในให้ทรงจัดหมากพลูบุหรี่น้ำร้อนน้ำเย็นมาเลี้ยงพระในวันนั้นทรงพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆแจกเป็นที่ระลึกทรงทำอยู่2วันติดๆกันเพียงปีเดียวพระที่ดูแล้วเกิดศรัทธาส่งตู้ทองมาให้หอสมุดเรื่อยๆจนมีใส่หนังสือได้เต็มหอวชิรยานดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยได้มาโดยไม่ได้เสียสตางค์เลยมีตู้หนังสือดีๆแล้วปัญหาการพิมพ์หนังสือก็เกิดขึ้นเพราะทุนของหอพระสมุดนั้นเรียกได้ว่าไม่มีเลยและมีความสำคัญและความสำคัญของหอพระสมุดก็ไม่มีใครเอาใจใส่นอกจากผู้รักหนังสือซึ่งมีอยู่ในเวลานั้นราวๆ 20-30 คนเสด็จพ่อจึงทรงคิดทูลเจ้านายพี่น้องและขุนนางผู้ใหญ่ให้ส่งพิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทานในงานต่างๆที่จะทำกันเช่นงานพระศพหรืองานวันประสูติเป็นต้นเสด็จพ่อจะทรงรับจัดพิมพ์ถวายเสร็จขอแต่ให้ประธานแก่หอ 20% เล่มเท่านั้นการพิมพ์หนังสือเป็นของแจกในงานจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยประกาศฉะนี้
ส่วนหนังสือร้อยละ20เล่มที่หอได้นั้นก็ส่งเปิดห้องขายหนังสือขึ้นจำหน่ายด้วยราคาย่อมเยาว์เพื่อให้นักเรียนซื้อได้ยังคงมีอยู่จนบัดนี้เมื่อเวลาเสด็จพ่อเสด็จออกจากหอพระสมุทรมีเงินขายหนังสือมีเงินค่าขายหนังสือเหล่านี้อยู่ที่เหรัญญิกถึง 30,000 บาทการรับคนทำงานนั้นทรงถือหลักว่าต้องมีงานที่ทำแล้วให้กรรมการดูว่าจะรับหรือไม่เมื่อเสด็จอยู่มหาดไทยมีคนมาถวายตัวเสมอท่านทรงรับไว้ฝึกหัดเองจนเห็นว่ามีความสามารถทำงานได้จึงส่งออกไปทดลองตามหัวเมืองแล้วขึ้นมาตามลำดับขั้นครั้นเสด็จออกจากมหาดไทยแล้วก็ยังมีคนมาถวายตัวขอทำงานด้วยท่านตรัสตอบว่าเวลานี้แก่เสียแล้วให้อะไรใครไม่ได้ไปหาที่พึ่งเอาใหม่เถิดแต่จะแนะนำให้ว่าอย่าไปดูภายนอกของเขาจง ดูที่หัวใจว่าเขามีนรกสวรรค์อยู่ในใจพอที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้หรือไม่ถ้ากับคนที่ทำงานอยู่แล้วท่านตรัสว่าไม่ต้องประจบฉันดอกประจบงานเขามากประจบงานเขามากมากก็ดีไปเองการเสด็จตรวจโบราณสถานนั้นมีเสมอใกล้บ้างไกลบ้างอย่างน้อยๆก็เสด็จกรุงเก่าและประทับอยู่ในพระราชวังโบราณกับเจ้าขุนโบราณราชธานินสมุหเทศาภิบาลอยู่ได้ตั้ง 2-3 ชั่วโมงถ้าเป็นเมืองไกลทรงสั่งเจ้าเมืองในอำเภอไว้ให้บอกพวกนายพรานเดินป่าว่าถ้าผู้ใดพบสถานโบราณวัตถุที่ใดให้มารายงานจะได้รับรางวัลตามค่าของสถานที่นั้นๆบางครั้งกำลังวิ่งม้าไปในป่าถ้าเจอแผ่นหินเป็นรอยเกลี้ยงเกลาต้องหยุดม้าและงัดขึ้นดูว่ามีตัวอักษรหรือไม่เราได้พบศิลาจารึกหลายแผ่นถ้าพบแล้วต้องยกขึ้นล้างถูด้วยแปรงจนดินที่อุดอยู่ในรอยต่างๆนั้นออกหมดแล้วเอากระดาษว่าวปะลงไปบนรอยจารึกเอาน้ำตบกระดาษแรงๆแล้วช้อนกระดาษลงไปราวซ้อนกระดาษลงไปราว3แผ่นพอรอยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตากแดดไว้ให้แห้งสนิทแล้วเอาหมึกเจ๊กทาบนกระดาษทาบนหน้ากระดาษเบาๆให้ทั่วแผ่นพอหมึกแห้งก็กระเทาะเอากระดาษออกจากหินพื้นก็เป็นสีดำและตัวอักษรเป็นสีขาวเพราะกระดาษลงไปอยู่ในรอยจารึกไม่ถูกหมึกสิ่งแรกที่ตรัสถามโปรเฟสเซเดก็คือหลักศิลานั้นๆอายุเท่าไรภาษาอะไรเรื่องอะไรเพราะโปรเฟสเซผู้นี้แกอ่านภาษาขอมมอนบาลีสันสกฤตไทยได้ดีถ้าไม่มีเรื่องที่จะต้องค้นต่อก็ม้วนใส่กลับสังกะสีเอากลับมาแปลในกรุงเทพข้าพเจ้าเคยช่วยเขาล้างเช็ดหลักศิลามาหลายอันเวลาไปเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์จึงรู้สึกรักและคุ้นเคยกันมานานบางคราวพอยกหินขึ้นจากดินงูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็วิ่งปลุดปลาดออกมาทำเอาเรากระโดดไปพักหนึ่งหมอบอกข้าพเจ้าว่าฝ่าบาทหัดฉีดยาเสียหน่อยไม่ได้หรือไม่ดีหรือข้าพเจ้าตอบว่าเอฉันถ้ามันจะแทงเนื้อใครไม่ลงเอาหมอเอายาไปด้วยดีกว่าก็เป็นอันตกลงกันหอพระสมุทรในสมัยเสด็จพ่อทรงเป็นสภานายกนั้นมีหนังสือใหม่ๆออกพิมพ์เสมอเพราะไม่มีใครได้อยู่เปล่าๆทุกคนต้องค้นต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอและมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ถึง3คนคือ Professor George Sedes ค้นคว้าในทางตะวันตกประเทศพราหมณ์ปอสานตรีค้นทางประเทศอินเดียพระเจนจีนอักษรในวงเล็บสุดใจค้นทางเมืองจีนมหาฉ่ำค้นทางเมืองเขมรในเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยทรงบอกไปยังหอสมุดต่างๆในโลกว่าถ้าใครพบเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วขอให้คัดส่งมาให้ขอสมุดจะยินดีสมนาคุณตามสมควรโดยเหตุฉะนี้
จึงพบเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อพุทธศักราช2474เสด็จพ่อได้ทรงพระดำริทดลองจัดตั้งสมาคมวรรณคดีขึ้นโดยทรงเชิญผู้ที่มีงานทำให้เกิดประโยชน์แล้วมาเป็นกรรมการมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตของเราและเชิญคนนอกมีหลวงพ่อหีแลของโรงเรียนอัสสัมชัญท่านอาจารย์พิจิตรจิราภาเทวกุลเป็นต้นมาประชุมไต่ถามกันและกันตามปรารถนาเช่นหลวงพ่อฮีแลท่านบอกว่าขนมปังนั้นมาจากคำแปลง PAIN ของฝรั่งเศสเป็นต้นข้าพเจ้าก็พลอยได้พึ่งหนังสือศาสนาคุณที่ได้รับพระราชทานรางวัลเข้าไปเป็นกรรมการด้วยแต่ท่านตรัสบอกว่าบอกไว้ว่าตอนนี้เป็นขั้นทดลองถ้าตั้งติดได้เช่น France Academy ของเมืองปารีสแล้วจะมีกรรมการจริงๆเพียง50คนและจะต้องคัดเอาพระภิกษุกับผู้หญิงออกเป็นกรรมการพิเศษถ้าทำได้อย่างนี้คำว่าราชบัณฑิตยสภาก็จะอยู่ตลอดไปแม้พ่อจะตายแล้วงานก็ไม่สูญไปด้วยเผอิญยังไม่ทันได้ตั้งเป็นทางการเพียงออกหนังสือรายปักได้8เล่มก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชบัณฑิตยสภาก็พลอยสูญไปโดยปริยายยังมีของอีก2สิ่งที่เสด็จพ่อส่งค้างไว้คือ 1. หอรูป Picture Gallery 2. หอจดหมายเหตุ National Archive 1. หอรูปได้ส่งจัดไว้เป็นแผนกคือรูปคนรูปสถานที่รูปเหตุการณ์และให้ไปขอร้านถ่ายรูปมาอย่างละ2แผ่นส่วนทางกระจกถ่ายรูปของในหลวงรัชกาลที่5และ6รวมทั้งของพระองค์ท่านเองก็เอาไปรวมไว้ในแผนกห้องรูปนี้ทั้งหมดครั้นยุบร้านถ่ายรูปหลวงฉายาลักษณ์ท่านก็ให้ไปขอรับกระจกทั้งหมดมาไว้แห่งเดียวกันในเวลานี้ก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์และได้พิมพ์จำหน่ายไปเรื่อยๆท่านได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่านี่พ่อตั้งหอรูปไว้นะแต่อายุพ่อไม่สำเร็จต้องช่วยกันทำต่อไปข้าพเจ้าได้ร้องเรียนต่อท่านผู้เป็นใหญ่หลายครั้งเผอิญท่านไม่เห็นความสำคัญของหอรูปการจึงคงมีอยู่เท่าที่เป็นอยู่นี้เมื่อเสด็จพ่อเสด็จสิ้นพระชนไปใหม่ๆเจ้าคุณอนุมานราชธนได้มาวานให้ข้าพเจ้าและหญิงเหลือไปช่วยดูกระจกรูปที่หอรูปมีอยู่เพื่อจะจดลงไว้ว่าเป็นรูปใครและรูปอะไรเพราะทั้งหมดคนรู้จักแล้วแม้พิมพ์ออกมาจะเป็นเพียงกระดาษเปล่าไม่มีค่าอะไรได้แต่เดาข้าพเจ้าไปดูแล้วก็เห็นมีมากมายและขาวเป็นดำทำให้วิงเวียนจึงขอให้พิมพ์ลงในกระดาษเสียก่อนแล้วจะจดชื่อลงไว้ข้างหลังและทำบัญชีให้หยิบง่ายแต่ทำไปได้เพียง40รูปก็หมดทุนซื้อกระดาษจึงต้องหยุดทำแต่นั้นมารู้สึกเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายนักเพราะถ้าเรามีหอรูปดีๆแล้วจะเป็นประโยชน์ในทางทัศนศึกษาได้เป็นอย่างดี 2. เรื่องหอจดหมายเหตุท่านตรัสว่าเราหาหนังสือหลักฐานทางราชการในสมัยก่อนๆลำบากอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเสียแต่บัดนี้ในเวลาอีก100ถึง200ปีเด็กๆจะแต่งหนังสือเรื่องอะไรก็จะหาหลักฐานได้จากหอนี้ไม่ต้องลำบากเหมือนคนชั้นพ่อข้าพเจ้าทูลถามว่าจะเอาหนังสือมาจากไหนท่านตอบว่าสั่งไปตามกระทรวงว่าหนังสืออะไรที่พ้น25ปีแล้วให้ส่งเข้าหอนี้เราจ้างเด็กผู้หญิงวงเล็บเพราะรายจ่ายต่ำด้วยไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวด้วยเงินเดือนน้อยมาเป็นผู้เลือกปีเลือกเรื่องเข้าแฟ้มเรื่อยไปในไม่ช้าเราจะได้เรื่องติดต่อกันมาเป็นหลักฐานแต่เรื่องก็เป็นเช่นเดียวกับพอรูปคือยังไม่มีใครให้ความสำคัญหนังสือเก่าที่มีอยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆรอวันให้ปลวกฉลองพระเดชพระคุณชาติต่อไปท่านเขียนประชดมาทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทุกท่านถึงพุทธศักราช2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานวังหน้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโปรดให้เสด็จพ่อทรงจัดวันที่ไปรับสถานที่จากทหารซึ่งอยู่ในตอนหลังพระที่นั่งนั้น
ในบางห้องที่ปิดไม่ได้ใช้เต็มไปด้วยขี้ค้างคาวกลิ่นตลบอบอวลไปหมดทางระเบียงพระที่นั่งก็หักพังหลังคาห้อยเป็นแห่งๆเสด็จพ่อทรงพระดำเนินตรวจทั่วแล้วตรัสว่าจะไปขอเงินคลังก็ไม่ได้เพราะเขาจะต้องตอบว่าให้รอเพราะราชการด่วนยังมีแต่อายุพ่อมันไม่รอด้วยต้องคิดหาสตางค์เอาเองต่อมาวันหนึ่งท่านตรัสว่าลูกพูนพรุ่งนี้ทำน้ำชาไปมิวเซียมให้พ่อ20คนพ่อจะเลี้ยงเพื่อนๆแล้วเธอไปรินน้ำชาถึงเวลาข้าพเจ้าก็ไปจัดโต๊ะที่สนามด้านเหนือของพระที่นั่งอิสลาวินิชัยเพราะแดดล่มตรงนั้นสักครู่ก็มีพวกพ่อค้าทั้งฝรั่งแขกจีนเดินเข้ามาเป็นแถวท่านก็ส่งเชิญไปนั่งโต๊ะกินน้ำชาจนอิ่มแล้วก็ตัดกับเขาว่าในหลวงประทานที่วังนี้ให้ฉันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติจะไปขอเงินคลังเขาก็คงไม่ให้ฉันก็แก่ลงทุกทีกลัวจะไม่ได้ทำจึงคิดว่าจะทำยังไงดีแล้วก็นึกถึงพวกท่านว่าท่านอยู่ในเมืองไทยมาช้านานคงจะยินดีที่จะช่วยที่จะเห็นความเจริญของเมืองไทยจึงได้เชิญมาช่วยกันดูสถานที่ในวันนี้ว่าเราจะต้องซ่อมแซมอะไรอย่างไรบ้างและขอให้ช่วยเท่าที่ท่านจะช่วยได้เถิดทุกคนอมยิ้มแต่มิสเตอร์เมลคัมเมลคัมนะคะ MALCOM เมลคัมในห้างบอร์เนียวพูดว่าเพิ่งได้พบผู้เชี่ยวชาญทางขอทานวันนี้เองทุกคนก็หัวเราะและมิสเตอร์เมลคัมพูดอีกว่าขอตอนกินแล้วเสียด้วยเราจะไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วก็ส่งนำพวกเขาเดินดูทั่วๆไปแล้วต่างคนก็ต่างกลับไปด้วยความเบิกบานไม่ได้พูดอะไรกันอีกพอรุ่งเช้ารถยนต์ก็ขนไม้ขนตะปูซีเมนต์กระเบื้องมุงหลังคาและปูพื้นและอื่นๆเข้ามากองไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานอย่างเพียงพอท่านส่งพระสวนเรียกนายอีทหัวหน้าช่างไม้ในพิพิธภัณฑ์มาเป็นผู้ทำส่งกำชับว่าให้ใช้คนไทยทั้งหมดเพื่อให้รู้จักทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติจึงกลับบริบูรณ์ขึ้นได้โดยรัฐไม่ได้ออกสตางค์ช่วยเหลือเลยภายหลังทรงขอคลังมาทำโรงเก็บราชรถได้ 20,000 บาทด้วยทรงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ให้จะลาออก เพราะตั้งพระทัยจะจัดเรื่องรถอย่างเมืองโปรตุเกสคงจะพิมพ์ผิดนะครับโปรจุเกสคงเป็นโปรตุเกสเมื่อสถานที่สมบูรณ์ดีแล้วก็เริ่มลงมือจัดของเก่าที่มีอยู่โดยมากคือนกสตาฟขนร่วงๆและของที่โยนไว้ด้วยไม่มีใครเอาใจใส่เท่าใดนักเสด็จพ่อทรงเห็นว่าคนไทยกำลังต้องการความรู้ในเรื่องตัวเองจึงทรงจัดไปทางช่วยการศึกษามีห้องพระราชพิธีพุทธไทยสวรรค์บนพุทธไทยสวรรค์ห้องรูปทองแดงจัดเป็นสมัยในอิสราวินิชัยและอื่นๆดังเห็นอยู่บัดนี้เป็นต้นท่านทรงพระดำเนินบอกให้จัดให้จดเรื่องราวเองทุกๆเช้าจนถึงเวลาเสวยกลางวันจึงกลับวังถ้าขาดตู้ขาดโต๊ะท่านทรงเรียรายจากเจ้านายพี่น้องถ้าเป็นเรื่องทางศาสนาท่านทรงขอพระสงฆ์จนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพสรินทร์ท่านว่ามีแต่เรียรายคฤหัสถ์นี่กลับตรงกันข้ามพระมหาเถระท่านก็ช่วยให้ของและชี้แจงถวายแทบทุกองค์ท่านรู้ประโยชน์ส่วนรวมดีและส่วนของอื่นๆสิ่งไรไม่มีท่านก็ไปขนจากวังจนเกือบจะหมดแล้วท่านก็ส่งเล่นอย่างอื่นเช่นเก็บของปลอมไว้เป็นบทเรียนเป็นต้นมีเพื่อนฝูงพากันทักว่าของจากวังนั้นจะให้เลยได้แน่หรือถ้าพระองค์เองออกแล้วผู้ใดจะมาแทนท่านจนต่อข้อทักท้วงจึงโปรดให้จดไว้ว่าประธานยืมจนบัดนี้คราวนี้ถึงคนทำงานทรงฝึกสอนบริบาลบุรีพันธ์ด้วยพระองค์เองทุกเช้าจนเป็นที่พอพระทัยมากวันหนึ่งหลวงบริบาลเกิดป่วยหนักเป็นโรคปอดบวมจนหอบนอนไม่ลงแล้วแม่เสริมภรรยาวิ่งมาทูลเสด็จพ่อในเวลาเกือบ21 นาฬิกาพอทรงทราบก็ตรัส
ช้หญิงพิไลกับหญิงเหลือว่าเอารถไปเดี๋ยวนี้จะทำอย่างไรก็ตามต้องจัดการไม่ให้หลวงบริบาลตายให้จงได้รถออกไปแล้วจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่ายังไม่มีตัวแทนถ้าตายงานกำลังเดินก็เสียหมดเกือบ24นาฬิกาหญิงเหลือจึงได้กลับมาทูลว่าไปเล่าทูลว่าไปเล่าอาการให้หลวงสุริยพงษ์แพทย์พิสุทธิ์วงเล็บกระจ่างบุญนาคฟังแล้วเอาหมอไปด้วยถึงบ้านเปิดมุงเข้าไปดูเห็นหลวงบริบาลมีผ้าพันคอพันหัวเรากับชาวอาหรับนั่งพิงหอบอยู่หมอฟังอาการรู้แล้วว่าเป็นโรคนิวโมเนียจึงเอายาไปเสร็จพอถึงตรวจแน่แล้วก็ฉีดยาทันทีแล้วพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่ในค่ำวันนั้นเสด็จพ่อจึงได้เข้าบรรทมส่วนพนักงานตามห้องพิพิธภัณฑ์นั้นตรัสสั่งให้หลวงบริบาลหาผู้หญิงที่มีพ่อแม่เลี้ยงให้มาทำงานเพราะเราจะได้ให้เงินเพียงใช้ส่วนตัวเล็กน้อยคือพ็อกเก็ตมันนี่พิพิธภัณฑ์ไม่มีทุนพอจะให้ถึงเลี้ยงครอบครัวได้ แรกทำงานทางความสะอาดห้องละ2คนถ้าเล่าเรื่องห้องของตัวจนเป็นผู้นำเที่ยวได้และซ่อมแซมสิ่งหักขาดได้ด้วยจะขึ้นเงินเดือนให้ถ้ามีเวลามีแขกเมืองมาพวกข้าพเจ้าจะต้องไปฝึกหัดแม่พนักงานเหล่านี้ให้รู้จักทำความเคารพและเลี้ยงดูอย่างไรวันหนึ่งเสด็จไปถึงห้องรูปถังแดงพบป้ายอันหนึ่งจดว่าพระสะดุ้งมารท่านหยุดถามหลวงบริบาลว่าใครเขียนหลวงบริบาลทูลตอบว่าข้าพุทธเจ้าตรัสถามว่ามีเงินในกระเป๋าไหมทูลตอบว่ามีตรัสว่าเอามา1บาทปรับค่าหลอกประชาชนแล้วเอาไปใส่ในหีบเงินบำรุงพิพิธภัณฑ์นั้นแล้วตอบไปว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อมีการประกวดพระพุทธรูปที่วัดเบญจมาบ่อพิษมีพระมารวิชัยองค์หนึ่งพระพักบูดเบี้ยวหน้าเกลียดพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพาคุณากรวัดราชบ่อพิษท่านจะตรัสติพระพุทธรูปก็ไม่ดีท่านจึงตรัสขึ้นว่าพระองค์นี้ถ้าจะกำลังสะดุ้งเมื่อเห็นมารคนที่เข้าใจก็พากันอมยิ้มแต่นั้นมาใครอยากจะติพระพุทธรูปก็ใช้คำว่าสะดุ้งมารเลยเป็นศัพท์เอาเป็นจริงเป็นจังเพราะคนไม่รู้ต้นเหตุแต่จนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังได้ยินคนดีๆที่มีความรู้ยังคงเรียกพระสะดุ้งมารอยู่จึงนำเรื่องนี้มาลงไว้ในที่นี้ด้วย เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพระมารวิชัยครั้นจัดการเรื่องพิพิธภัณฑ์ชาติเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินเปิดเป็นทางการแล้วก็ไม่มีคนดูเสด็จพ่อทรงมีใบบอกไปยังกระทรวงศึกษาว่าทรงจัดช่วยการศึกษาด้วยฉะนั้นขอให้ส่งนักเรียนมาดูเล่าเรียนได้ครั้นนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมาเจอกันเข้าก็กลายเป็นเล่นซ่อนหากันไปถ้าไต่ถามเข้าก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีผู้อธิบายให้เข้าใจจึงไม่ได้ประโยชน์เสด็จพ่อส่งลงทุนประทานเลคเชอร์แก่พวกครูเองที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยแต่ครูในเวลานั้นไม่เห็นประโยชน์เสียแล้วถามขึ้นว่าเลคเชอร์อย่างนี้15นาทีได้ไหมท่านก็ทรงหมดศรัทธาและประจวบกับเวลากำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยเสด็จพ่อทรงคิดหาทางที่จะให้ประชาชนไปดูให้ได้วันหนึ่งจึงรับสั่งกับข้าพเจ้าว่าลูกพูนทำอาหารว่างไปขายที่พิพิธภัณฑ์อาทิตย์ละครั้งหน่อยเถอะเพราะถ้ารู้กันว่าอาหารท่านหญิงทำก็เป็นประกันว่ากินได้ไม่สกปรกฝรั่งที่อยากกินของไทยจะได้มาเมื่อฝรั่งมาคนไทยก็จะมาข้าพเจ้าทูลว่าถ้ามาอย่างพวกนักเรียนจะได้ประโยชน์อะไรท่านตรัสว่าเอาเถอะ
เดินผ่านไปผ่านมาก็คงจะเกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาบ้างเพียงคนสองคนก็ยังดีแล้วโปรดให้ปลูกร้านขึ้นข้างหลังพระที่นั่งเป็นที่พักครึ่งรอบพิพิธภัณฑ์มีอาหารว่างสแน็คและน้ำต่างๆขายก่อนแล้วให้รับของที่ไทยทำแม้จากหัวเมืองต่างๆจะฝากขายได้พอเมื่อเวลาพวกนักท่องเที่ยวมาก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ทุกครั้งได้ผลคือคนมาดูมากขึ้นจริงๆแต่ทางส่วนตัวถูกหาว่าเอาลูกข้าวไปหากินในพิพิธภัณฑ์และพวกข้าพเจ้าก็ได้เงินเดือนเดือนละ100บาทซึ่งไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากเสียค่าทำของกินไปขายทุกอาทิตย์ด้วยทุนของตัวเองเป็นเหตุให้ร้านขายของนั้นถูกล้มไปเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ววันหนึ่งเจ้าพระยามหินมหิธรราชเลขาธิการมาเฝ้าเสด็จพ่อที่วังทูลว่ามีพระบรมราชโองการให้มาพูดว่าพระยามโนปกรณ์ต้องการตำแหน่งนายกราชบัณฑิตสภาให้แก่เพื่อนจึงทูลขอให้ทรงใบ้ให้เสด็จพ่อลาออกเสียเสด็จพ่อทรงตอบว่าทรงยินดีที่จะออกแต่เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับเงินเดือนถ้าท่านลาออกก็จะเป็นโกรธเคืองเรื่องส่วนตัวที่ถูกจับไปขังชาวต่างประเทศจะดูถูกได้ว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับการงานของประเทศถ้าจะให้ท่านออกก็ขอให้ประกาศปลดเถอะทางการก็ประกาศปลดพอส่งงานแล้วก็ออกไปประทับที่หัวหินตามหมอสั่งเป็นอันออกจากราชการโดยเด็ดขาดเมื่อได้ทรงทำราชการมา56ปีก็จบเรื่องเสนาบดีกระทรวงไหนนะคะโทษทีนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะจบแต่เพียงเท่านี้ก็มาถึงหน้าที่56ค่ะตอนเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรท่านผู้ฟังผู้ชมคะก็คงจบตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีไหมคะเดี๋ยวพอขึ้นตอนทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรเดี๋ยวเราเริ่มกันในตอนใหม่นะคะตอนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ